ครับมีเสร็จใช่ไหมครับมันนำกระดานเสร็จใช้ซ่อมแอร์นะครับนี่เป็นแอร์ประกอบนะครับดูนะครับเสร็จดังนะครับดังมากซ่อมดังมากจับใช้เงียบวัดตัวน้ำยานะครับน้ำยาเหลือ40ทิศไอนะครับยาแน่ขาดไปความสั่นมากทีนี้มาดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงสอนวัดน้ำยาก็ไม่มีฝาปิดนะครับฝาปิดสอนไม่มีอย่าขาดแน่นอนนะครับก็ด้านหลังหลังจับมีฝุ่นตันนะครับเนี่ยล้างฝุ่นก่อนนะครับล้างคนก่อนแล้วให้วัดเติมน้ำยาบ้านเฮียปิดแอร์ครับปิดแอร์ปิดเครื่องไฟด้วยนะครับโอเคครับจะแกะมาดูแล้วนะครับเป็นคอยน่าจะเป็นแอร์ประกอบนะครับคอยน่าจะเปลี่ยนคอยแอร์ประกอบดูจากแคปทิวนะครับแคปทิวเป็น3เส้นด้านล่างนะนี่เป็น 18,000 BTU นะครับกรอบเป็นคอยมาโอเคปิดเครื่องแล้วนะครับน้ำยาย้อนกลับมาประมาณนี้โอเคยังไงเดี๋ยวพี่แมวขอล้างก่อนนะฮะค่อยวัดน้ำยาดูทีนะครับโอเคมาดูตรงแม็กนิดนึงครับตรงนี้จะออนทั้งไฟนะนิวตันนะคอมตอนนี้เป็นแค่สะพานไฟเฉยนะตรงนี้ตัดก็มาก็สั่งคอยตัวนี้อีกทีทำแล้วต้องเดิน3เส้นนะครับกันกระชากห้องไฟโอเคครับมันก็ฉีดน้ำล้างแล้วใส่ปิ้งแล้วคอยไม่มีฝุ่นนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูอีกทีกันฟองมันดังๆยึดถ้ายึดน็อตไม่ได้ไหมโอเคก็ฝาแป๊บนึงครับเปิดดูดีนะครับน้ำยาจะอยู่30ที่ใดนะครับล้างก่อนนะครับจะมาเรื่อยแล้ว40ดังไม่ได้เป็นดังมากนะจะน้ำยานะครับล้างแล้วนะครับ40ทีไทยน้ำยาหนึ่งดีครับเตรียมน้ำยาก็ทำแฝงก็ไม่สะดวกนะครับร้อนไม่เต็มก้อน
ังแล้วยึดน็อตเกียร์ปล่อยให้หมดนะครับก็ได้เบาประมาณนี้แหละสุดแล้วแต่ก็อยู่ประมาณนี้ไอ้ยา15เดี๋ยวเป็นการต้องใส่จุกนะครับเพราะจุกเดิมไม่อยู่ข้อฉ่ำแล้วนะครับเตรียมจุกใส่นะครับจุกเดิมไม่อยู่เอานี่ฝาปิดสอดแล้วใส่แทนนะครับเราใส่ก่อนแคบเดี๋ยวครับใช้วาล์วปิดสอดนะครับกันน้ำยาซึมนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรความร้อนเต็มเต็มท่อแล้ว